Paris, Milan หรือว่ากาตาร์ Singapore Kuala Lumpur ยังไม่ไปค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กรุงเทพชวาลอฟสกี้จะทำให้กรุงเทพได้เจิดจรัสนะคะเจิดจรัสยังไงเดี๋ยวปูนจะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะอ่ะเราเริ่มแรกกันนะคะเห็นท่านนี้ไหมคะดร.แดเนียลนะคะชวาลอฟสกี้เขาได้เอ่ยคำหนึ่งค่ะเป็นคำบัญญัติความของเขาเองนะเขาบอกว่าอัญมณีเนี่ยเขาเหมาะสำหรับราชวงศ์แต่เขาอยากจะสร้างนะคะเครื่องประดับให้สำหรับผู้หญิงทุกคนแต่ว่าเครื่องประดับที่ให้ผู้หญิงทุกคนนะคะที่มีความยาวนานมาถึง120ปีเนี่ยคอลเลกชันใหม่จะเป็นยังไงเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงตามปุ่นมาได้เลยค่ะกำลังวอร์มเป็นหุ่นอยู่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณพี่เข้ามาถูกตีมนะคะสีเงินขุดอย่างสุดๆเลยเพื่อจะหาอะไรที่มันเงินใช่ไหมให้แต่งเงินวันนี้ใช่ไหมค่ะขอถามก่อนนะคะว่าทำไมถึงหลงไหลในชวาลอฟสกี้เพราะว่าเขาไม่ใช่เครื่องเพชรคือเครื่องเพชรนะคะแน่นอนอ่ะมันสวยใช่ไหมคะแต่เราจะซื้อได้กี่ชิ้นจริงชวาลอฟสกี้นี่โหสามารถใส่ได้อย่างวับวับวับอะไรตาอะไรเลยแล้วผู้หญิงคนไหนไม่ชอบใช่ไหมอะไรที่วับวับสวยๆแบบนี้อ่ะคิดว่าชวาลอฟสกี้นี่เข้าไปทางถูกจริงๆเลยอ่ะนะคะตอนที่เขาหาวิธีที่จะเอาคริสตัลมาตัดให้ดูเหมือนเพชรแล้วก็เขาสามารถทำได้มากกว่าแย่แน่นอนเพราะเห็นไหมใช้ในชุดสวยๆแบบนี้ยังได้เลยร้อยยี่สิบปีที่แล้วนะคะต้องคนที่มหาเศรษฐีจริงๆเลยที่สามารถซื้ออะไรที่แวบๆได้ นะคะเครื่องประดับที่คุณผู้ชมเห็นนะคะอันนี้มีเส้นเดียวในโลกนะคะใช้ในภาพยนตร์บูแลงรูดค่ะและเครื่องประดับนะคะของชวาลอฟสกี้ค่ะเขาได้เริ่มแล้วก็คิดค้นนะคะในปี1891ค่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะในปี1895ค่ะคุณผู้ชมค่ะและหลังจากนั้นนะคะเป็นเครื่องประดับที่ไม่ใช่อัญมณีแต่ว่าสร้างรายได้แล้วก็สร้างความสวยงามแล้วก็เจิดจรัสบนเรือนร่างของสาวๆได้เยอะแยะมากมายแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวปูนนะคะจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตคอลเลกชันใหม่ๆของชวาลอฟสกี้กันค่ะเห็นข้างหลังแล้วอยากเห็นข้างหน้าเห็นข้างหน้าก็อยากเห็นข้างหลังสวัสดีค่ะแล้วมาถึงคอลเลกชันใหม่บ้างเพราะเรายังวัยรุ่นกันอยู่นะคะคือเรียกว่าทุกคอลเลกชันที่ทางชวาลอฟสกี้เขาตั้งใจพรีเซนต์มาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นจิวเวลรี่แต่มันดูแล้วเป็นผลงานศิลปะอย่างหนึ่งทำให้เห็นแล้วว่าคราฟแมนชิพของเขาสวยงามแค่ไหนการผลิตการใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรแม้กระทั่งว่าเนื้อผ้าของบนเสื้อหรือการเม้นแต่ละเม็ดทุกอย่างนี่คือจับแล้วรู้สึกว่าใช่ไหมคะแล้วก็วันนี้ก็จะช็อปกลับบ้านด้วยแต่ว่าอาจจะยากสักนิดนึงนะคุณผู้ชมค่ะเพราะนี้เขามาโชว์ไม่น่าจะขายมั้งคะคุณใช่ค่ะค่ะเรียกว่าของบางอย่างนี้บางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อมาครอบครองแค่เรามีความสุขกับการที่ได้เห็นของเหล่านั้นเชยชมเขาเรียกว่าสมบัติผลัดกันชมนั่นเองค่ะเจอจรัสมากค่ะปังมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอสองสาวนะคะมีความระยับมากเลยมางานชวาลอฟสกี้แบบนี้เจอจรัสแบบนี้ถามก่อนทำไมถึงชอบคริสตัลของชวาลอฟสกี้คะสำหรับเทนะคะเทว่ามันไม่มีอะไรที่เด่นกว่าสำหรับผู้หญิงนะคะกว่านี้คือไม่ว่าจะเป็นไดมอนด์ชวาลอฟสกี้เป็นอะไรก็ตามอะไรที่แบบมันจับแสงได้แล้วมันวิ่งมันคือแบบสุดๆละไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือจะเป็นแหวนหรือจะเป็นตั้งหูคือแบบใส่นิดเดียวคือใส่ทั้งหมดก็ได้แต่ว่าใส่แค่ชิ้นเดียวก็ได้อลังปังจริงๆนะคะค่ะก็ส
ช่ก็คิดเหมือนเทียค่ะแต่รู้สึกว่าแบบสวารฟสกี้เขาจะมีแบบทั้งแบบเงียบแล้วก็จะมีอะไรน่ารักน่ารักอย่างเช่นแบบอันใหม่จะมีแบบเอโมดิคอนอะไรอย่างงี้ค่ะใช่ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะเรามีสาระมากกันเกินไปแล้วค่ะมันถึงเวลาแล้วมันถึงเวลา after party แล้วนะคะค่ำคืนนี้อันยังอีกยาวไกลยังไงเราก็ต้องไปต่อค่ะไปค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับภาพบรรยากาศนะคะในงานชวาลอสกี้ครบรอบ120ปีโอ้โหงานนี้ก็รื่นเริงมีความรู้สาระมากมายเลยแต่จริงๆตอนนี้นะคะเขากำลัง after party กันดิฉันจะมายืนยิ้มอยู่ตรงนี้ก็คงจะไม่ได้เนาะขอไปต่อละกันค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือ Insight Society ค่ะแต่ว่า Bit Society จะพาคุณผู้ชมไปไหนไปเลยจ้าเพราะพี่เนี่ยนะคะต้องไปพาร์ตี้ต่อจริงๆบาย